รัฐมนตรีของมาเลเซียมีมติเห็นชอบให้เริ่มใช้มาตราการขึ้นค่ารักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกของรัฐบาลกับแรงงานต่างชาติทั้งหมดที่อยู่อาศัยในมาเลเซียโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้านี้สำหรับมาตราการการขึ้นค่ารักษาพยาบาลนี้จะมีทั้งหมด3ครั้งภายในระยะเวลา3ปีโดยราคาค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้น30%ในปี2015และอีก30%ในปี2016และอีก4 0ในปี2017 ซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อสิ้นปี2017ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในมาเลเซียจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากกว่าปัจจุบันถึง1เท่าตัวเลยทีเดียวโดวยในปัจจุบันทั้งนักเรียนและแรงงานต่างชาติเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินิกใดๆก็ตามของรัฐบาลก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่แล้ว30-40ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นงบประมาณมหาศาลที่รัฐบาลจะต้องแบกรับ ซึ่งหากรัฐบาลยกเลิกการอุดหนุนดังกล่าวและเก็บค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนก็จะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านริงกิตหรือประมาณ984,000ล้านบาทเลยทีเดียวโดยสามารถนำงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลในประเทศต่อไป ทั้งนี้แรงงานที่เข้ามาทํางานในมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะได้รับการคุ้มครองด้านประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่ปัญหาจะเกิดกับแรงงานที่เข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายที่ยังคงได้รับสิทธิ์ในเงินอุดหนุนของรัฐบาลอยู่ซึ่งการที่รัฐบาลออกมาประกาศขึ้นค่ารักษาพยาพยบาลในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยมิชอบของแรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายนั่นเองพินทุออดอุทัยวันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน